อาจารย์อีเป็นต้นซิ่วต้นซิ่วคืออะไรนี่หนูจุกค่ะต้นซิ่วมันคืออะไรอ่ะต้นซิ่วหรือเป็นพวกชายรักชายด้วยกันเหรออาจารย์มาแล้วรู้ได้ไงว่าอีเป็นพี่ใหญ่นี่คือจดหมายรักของอาจารย์กับอัพรสคนรักของผมพี่ใหญ่ได้โปรดแยกแยะด้วยว่าบริหารกิจการจนเจริญรุ่งเรืองไม่มีขาดตกบกพร่องอย่าได้นำเรื่องส่วนตัวของว่ามาตัดสินกันเลยทำไมจะนำมาตัดสินไม่ได้ถ้าหากมีคนรู้เขาจะมองสมาคมห้างมังกรของเรายังไงฮะหรือเองก็ทำสมาคมเสียชื่อมาไม่น้อยเอารัดเอาเปรียบใช้กำลังข่มเหงผู้คนอย่าคิดว่าโอไม่รู้นะหรือพูดอะไรก็ได้ไหนหลักฐานแต่ให้ตัวซิ่วอย่างนี้บริหารกิจการต่อไปอ่ะมันมีแต่เจ๊งกับเจ๊งเว้ยพี่ใหญ่โปรดให้ความเป็นธรรมกับอ้วด้วยอ้วตั้งหากที่ต้องร้องขอความเป็นธรรมสมาคมห้ามังกรมีสมาชิกเป็นตัวซิ่วแล้วใครเขาจะคบค้าหรือทำให้เสื่อมเสียรู้ถึงไหนถึงนั่นเว้ยพอได้แล้วอามาต่อไปลือเป็นคนดูแลกิจการการนำเข้ากาแฟทั้งหมดขอบคุณพี่ใหญ่ที่ให้ความเป็นธรรมพี่ใหญ่ตัดสินอ้วนแบบนี้เลยเหรอที่ผ่านมาโอ้ทุ่มเททำทุกอย่างเพื่อสมาชิกเพราะว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันพี่แค่อ้วนเป็นต้นซิ่วพี่ใหญ่กลับให้อัตภัณฑ์อย่างอามาเข้ามาดูกิจการแทนอ้วนอย่างนั้นเหรออาจารย์เอาไว้สมาคมเปิดโรงนิ้วหรือว่ากิจการเย็บผ้าหรือค่อยมาดูแลวันนี้ลือกลับบ้านไปก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันโอ้ไม่กลับคุยกันตรงนี้แหละตลอดชีวิตที่ผ่านมาโอ้ทำเพื่อสมาคมห้ามังกรมาถึงวันนี้โอ้รู้แล้วว่าไร้ค่าสิ้นดีเสียแรงที่โอ้นับถือพี่ใหญ่เคารพพี่ใหญ่จิตใจคับแคบไม่ยุติธรรมอาจารย์หรือเป็นต้วนซิ่วพวกชายรักชายด้วยกันน่ะแล้วก็ต้องทำอะไรที่มันเหมาะสมกับเรื่องนี้ไม่ใช่มาดูแลกิจการที่มันออกหน้าแบบนี้ถ้าคนภายนอกเขารู้เข้าสมาคมห้ามังกรจะเอาหน้าไว้ไหนมันไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวของเรื่องคนเดียวมันเป็นเรื่องของพี่น้องทั้งหมดในสมาคมในสายตาของพี่ใหญ่ว่าเป็นต้นซิ่วมันน่ารังเกียจมากถึงเพียงนั้นเลยเหรอใช่ในเมื่อจิตใจของสมาคมห้ามังกรมันคับแคบอัวก็จะไม่ขออยู่ร่วมและถ้าพี่ใหญ่แน่จริงตัดตระกูลจาออกไปจากสมาคมห้ามังกรเลยไปหรือฟังไว้เลยนะฟังให้ดีนับตั้งแต่นี้ต่อไปสมาคมห้ามังกรจะไม่มีตระกูลจางอีกแล้วกิจการทั้งหมดของลือสมาคมห้ามังกรจะซื้อมาให้หมดพี่ใหญ่วันนี้อ้วนเสียพี่น้องที่เคารพไปมันจะเสียกิจการทั้งหมดอีกมันคงไม่เป็นอะไรสมาคมห้ามังกรที่เหลือสมาชิกเพียงแค่4ตระกูลมันก็แค่สมาคมเฮงซวยจังหุบปากของลือเลยนะแล้วกลับบ้านไปเลยอย่าให้อ้วต้องเสียใจหรือมากกว่านี้
จ้าสัวครับเจ้าสัวครับผมขอร้องนะครับอย่าตัดสินคุณจางแบบนั้นเลยนะเจ้าสัวเจ้าสัวผมขอร้องปล่อยมือจากพี่อย่าตัดสินคุณจางแบบนั้นเลยเจ้าสัวบอกให้ปล่อยมือจากพี่ใหญ่คนไอ้มาไอ้แกพอตอนนี้อะกลับบ้านผู้ชายคนนั้นด้วยเหรอครับบ่าวก็ไม่ทราบเหมือนกันเจ้าค่ะเขาอาจจะทำความผิดอะไรร้ายแรงก็ได้นะเจ้าค่ะฉันกับพี่เทียนได้ยินว่าที่ผู้ชายคนนั้นโดนทำร้ายเพราะว่าเป็นต้วนซิ่วต้วนซิ่วแปลว่าอะไรหรอแม่บัวบ่าวก็ไม่ทราบเหมือนกันเจ้าค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้ไปถามคนที่มีความรู้ภาษาจีนดีกว่านะเจ้าค่ะแต่ว่าตอนนี้พวกเราออกไปจากตรงนี้กันก่อนดีกว่าเจ้าค่ะไปเจ้าค่ะเปล่ารู้ภาษาจีนไปถามเปล่าดีกว่าเดี๋ยวคุณเทียนคุณหยางเจ้าค่ะคุณเทียนคุณหยางเจ้าค่ะเปล่าต้นชื่อแปลว่าอะไรเหรอนี่ไปได้ยินคำนี้มาจากไหนนี่ไปเล่นตรงที่ผู้ใหญ่เขาอยู่กันมาใช่ไหมแล้วมันแปลว่าอะไรเหรอครับต้นซิ่วแปลว่าตัดแขนเสื้อเรื่องนี้มันมีที่มาจากสมัยก่อนฮ่องเต้ฮั่นไอตี้ชายหนุ่มรูปงามสง่าแต่ไม่ได้สนใจผู้หญิงหรือว่านางสนมคนไหนเลยแต่กลับหลงรักชายหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อว่าตงเสียนเป็นมหาเล็กรับใช้ในวังถึงขนาดให้ปลอมตัวเป็นขันทีมารับใช้อย่างใกล้ชิดด้วยความหลงไหลพอพระทัยอย่างหนักวันหนึ่งฮ่องเต้ฮั่นไอตี้ได้ตื่นจากบรรทมเห็นว่าคนรักน่ะยังนอนหลับไหลอยู่แต่ทับแขนเสื้อของตนไว้จะดึงแขนเสื้อออกก็กลัวว่าคนรักจะตื่นจึงยอมตัดแขนเสื้อตัวเองเพื่อให้คนรักน่ะได้นอนหลับต่ออย่างสบายคนรุ่นหลังจึงใช้คำว่าต้วนซิ่วเป็นคำแทนความรักของชายที่รักเพศเดียวกันหรือที่เรียกว่าพวกรักกับเพศไม่เห็นเข้าใจเลยไม่ต้องเข้าใจหรอกต้วนซิ่วนั้นเป็นเรื่องต้องห้ามมันเป็นเรื่องไม่ดีถ้าจะเรียกร้องให้ใครยอมรับน่ะคงไม่มีใครเห็นใจหรอกแล้วก็ไม่มีใครสงสารด้วยทำไมจะต้องเรียกร้องให้ใครเห็นใจหรือว่าสงสารด้วยล่ะมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่มีความรู้สึกตรงกันไม่ว่าเขาจะเป็นเพศไหนเขาก็ควรเลือกความสุขในชีวิตของเขาเองไม่ใช่เหรออาปาเรื่องเจ้าสัวจางกลัวว่าหรือคิดว่าอุวะเนี่ยทำรุนแรงเกินไปอ่ะกลัวไม่ได้ว่าหรือทำรุนแรงแต่เรื่องนี้มันละเอียดอ่อนนะควรคิดใคร่ครวญให้ดีก่อนเพราะถึงยังไงก็เป็นพี่น้องกันอุวะสงสารอีแล้วลือคิดว่าโอ้ไม่สงสารอีงั้นนะในบรรดาพี่น้องในสมาคมทั้งหมดอัวรักแล้วก็เอ็นดูอีมากที่สุดลือก็รู้แต่นี่มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวหากอัวผ่อนปลนทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอาหมาอีจะว่าอัวได้แล้วที่อาหมาพูดมันก็ถูกหากคนภายนอกรู้เรื่องนี้เขากิจการมากมายทั้งหมดของสมาคมเนี่ยก็ต้องสั่นคลอนพี่น้องทุกคนต้องเดือดร้อนที่อัวยอมตัดอีทิ้งก็เพราะพี่น้องทุกคนเอางี้ไหมเจ้าสัวหากเรื่องนี้เงียบลงแล้ว
ทุกคนใจเย็นลงเจ้าสัวเกิดเรื่องใหญ่แล้วอาจารย์หรือกลับมาทำไมอีกนี่คือเงินที่พี่ใหญ่มอบให้อ้วกตอนที่เรามาเหยียบแผ่นดินสยามสาบานตนว่าจะเป็นพี่น้องจะช่วยเหลือเกื้อกูลช่วยกันทำมาหากินวันนี้อ้วกเอามาคืนให้หมดสิ้นความเป็นพี่น้องกันเสียทีอย่าให้อ้วกต้องผิดหวังในตัวหรือมากกว่านี้เลยอาจารย์อ้วกก็ผิดหวังในตัวพี่ใหญ่เหมือนกันโดนอาหมาประจานไม่เจ็บปวดเท่ากับโดนพี่ใหญ่ขับไล่ตัดสินผิดถูกเหมือนคนไม่เคยร่วมทุกข์ร่วมยากเสียแรงที่อัวรักและศรัทธาพี่ยกให้พี่เป็นผู้มีพระคุณเหมือนพ่อคนหนึ่งท่านหรือคิดว่าอัวเป็นพ่อคนหนึ่งหรือควรเข้าใจหัวอกของอัวหรือก็รู้กว่าสมาคมห้ามังกรจะรุ่งเรืองถึงทุกวันนี้เรายากลำบากกันมาแค่ไหนแล้วถ้าใครรู้หรือเป็นต้วนซิ่วกิจการของทุกคนมันก็จะพังลงมันไม่ใช่แค่เรื่องคนเดียวว่ารู้ถึงแม้ว่าจะเป็นต้วนซิ่วแต่พี่ใหญ่เป็นพี่อัวพี่กลับทำเหมือนคนอื่นเพียงแค่เพราะว่าอัวไม่ใช่ผู้ชายไม่ว่าหรือจะพูดอะไรนะอัวไม่อาจคืนคำตัดสินได้อีกแล้วอาจารย์อัวไม่ได้มาให้พี่ใหญ่เปลี่ยนคำตัดสินอัวรู้ต่อให้อัวทำดีมากแค่ไหนมันก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปกว่าชายแท้อย่างพี่หรือว่าอาหมาได้หรอกแต่อัวอยากจะให้พี่ใหญ่จำเอาไว้ถึงแม้อัวจะเป็นต้วนซิ่วอัวก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีและอัวก็ไม่ได้กลับมาขอร้องแต่อัวจะกลับมาจบคำสาบานที่เคยพูดไว้กับพี่ใหญ่ว่าเราจะเป็นพี่น้องกันจนวันตายให้ความยุติธรรมกับอ้วมากที่สุดอย่างพี่ใหญ่กลับไม่มีแม้แต่ความเมตตาสักวันหนึ่งอ้วขอให้พี่ใหญ่ได้รับรู้ความเจ็บปวดที่อ้วมีจะเข้าใจว่าอ้วเป็นยังไงอาจารย์ในแม่อาจารย์
ันก็จะรักแค่เธอคำว่ารักของฉันนั้นมีเอาไว้ให้เธอเมื่อชะตาชีวิตที่คิดให้เราพบเจอเธอก็เธอไว้ให้นานเท่านั้นฝ่าฤทธิ์จากความรักเราจะข้ามผ่านไปไกลแสนไกลเท่าไรหัวใจเราใกล้กว่านั้นแม้ว่าคนทั้งโลกไม่อยากให้เรา